คุณผู้ชมนะคะไปดูภาพของเส้นทางรถไฟจีนลาวกันสักหน่อยค่ะเปิดให้บริการกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะเปิดให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศตั้งแต่13เมษายนปี66ค่ะมีการเดินทางข้ามพรมแดนรวมกว่า 222,000 เที่ยวนะคะจนถึงเมื่อวันที่5กรกฎาคมเจ้าหน้าที่จุดผ่านแดนโมฮานในมณฑลยูนนานของจีนนะคะเปิดเผยว่ารถไฟโดยสารระหว่างประเทศกว่า 1,000 ขบวนที่วิ่งผ่านเส้นทางรถไฟจีนลาวได้ให้บริการนักเดินทางจาก96ประเทศและภูมิภาคนะคะแล้วก็มีการเดินทางข้ามพรมแดนรวมแล้วเนี่ย 200,000 กว่าเที่ยวเลยเส้นทางรถไฟจีนลาวสายนี้ได้รับความนิยมในการสัญจรสำหรับนักเดินทางระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นสืบเนื่องจากราคาตั๋วที่สามารถจ่ายได้และความสะดวกสบายด้วยค่ะเส้นทางรถไฟจีนลาวนะคะเป็นโครงการสำคัญของความร่วมมือ1แถบ1เส้นทางเริ่มให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม64ระยะทางยาว 1,035 กิโลเมตรก็จะเชื่อมระหว่างเมืองคุนหมิงในจีนกับกรุงเวียงจันทน์ในลาวค่ะและเพื่อที่จะลดขั้นตอนของการบริการพิธีการด้านศุลกากรหน่วยงานท้องถิ่นเขาเตรียมอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์แปลภาษาอัจฉริยะให้กับเจ้าหน้าที่เลยนะคะจะช่วยแปลภาษามากกว่า70ภาษาจากทั่วโลกได้แบบเรียลไทม์ด้วยซึ่งก็ช่วยอำนวยความสะดวกได้มากเลยค่ะสำหรับการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้โดยสารต่างชาตินั่นเองปัจจุบันนี้นะคะบริการด้านพิธีการศุลกากรสำหรับรถขบวนรถไฟที่บรรทุกผู้โดยสารระหว่างประเทศเนี่ยสามารถร่นระยะเวลาจาก3ชั่วโมงเหลือ2ชั่วโมงแล้วโครงการเส้นทางรถไฟจีนลาวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเส้นทางรถไฟคุนหมิงสิงคโปร์ที่เชื่อมระหว่างคุนหมิงกับสิงคโปร์โดยผ่านลาวไทยแล้วก็มาเลเซียค่ะ